สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับก่อนที่สถานีบขส.ระยองแห่งที่2นะครับตรงนี้จะเป็นคิวรถตู้ไปที่ต่างๆไปกรุงเทพนะครับไปลงเกลือก็มีนี่คือรถไปโคราชนะครับของวิศวกรเสนาแล้วก็มีรถไปที่ต่างๆนะก็ดูตามไปเขากำลังดูมวยกันนะตรงนี้ก็มีที่ขายตั๋วหลายที่ส่วนตรงนี้ก็มีรถตู้นะฮะนั่นนู้นเป็นรถตู้เอ้ยรถแท็กซี่แล้วก็ตรงนี้เป็นคิวไปบขส.เก่านะครับเป็น2แถวไปบขส.เก่าเข้าเมืองนะฮะนี่ก็นครชัยแอร์นะครับมีไปเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกอุบลนะฮะเบอร์โทร038-034-101นะนี่ก็ที่รถต่างๆนี่ก็มีร้านขายสะดวกซื้อนะฮะแล้วก็คือตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางใหญ่เลยนะครับในอนาคตเพราะว่าการเดินทางมาที่ระยองนี่ขยายตัวมากนะครับตามการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็การลงทุนต่างๆอันนี้นครชัยครับเชียงใหม่พัทยาระยองโกลด์คลาสมาเทียบนะนครชัยแอร์นะครับอย่าสับสนกับนครชัยทัวร์แล้วก็นครชัยขนส่งนี่เป็นโซนขายตั๋วมีรถพัทยาสัตหีบด้วยแล้วก็รถตั๋วไปกรุงเทพนะนี่มีที่สอบถามนะครับแล้วก็ที่ขายตั๋วตรงนี้ติดแอร์นะครับมีรถตู้ BH นะครับไปหมอชิดเอกมัยจันทบุรีไปจันทบุรีตั้งแต่ 16:00-20:00เอกมัย15:20-03:00หมอชิด15:20-03:00นะฮะแล้วก็มีสายใหม่แอร์พอร์ตลิงค์ราชกระบังศรีนครินทร์สุวรรณภูมิเอกมัยบางนา407พัฒนานะครับไปขอนแก่นอุดรหนองบัวลำภูชลบุรีสายใหม่อุดมศรีราชาหนองมนบางแสนบ้านเพชรเม็ดโรงพยาบาลชลบุรีเฉลิมไทยเฉลิมไทยนี่คือศูนย์รวมท่ารถของชลบุรีนี่ระยองทัวร์นะครับสายใต้กับไม่หมอชิดเดี๋ยวโทร0863217437นครชัยขนส่งนี้คนละอันทัวร์เจ้ากับนครชัยแอร์นะครับแต่เจ้าของบริษัทเขาเป็นพี่น้องกันมีเส้นเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิโคราชบ้านท่านหนองเรือภูเวียงศรีบุญเรืองนากลางนาวังเอราวัณวงศ์สกุลบ้านนาปักช่องสี่คือหลักยุทธ์แจ้งข้อผู้เกี่ยวชุมแพนะฮะเดี๋ยวโทรติดต่อ0818768585บริการรับสายที่16:00-16:00ตารางเดินรถนานครับเพชรประเสริฐมันดูเขาขายตัวหรือเปล่า call center 056-720-720นะฮะแล้วก็ประตูโคคุณป้าด่วนมอเตอร์เวย์ MP สาย9906นะครับก็มีตัวรถตู้รถระยองจันทบุรีก็มีสีมงคลขนส่งระยองกาญจนบุรีนะครับสาย0สาย786อันนี้สอบถาม084-471-6622กาญจนบุรีระยองตราดก็092-635-8144 092-267-8413นะบริษัทสุวรรณภูมิบุรพา303ระยองพัทยาชลบุรีเฉลิมไทยพัทยาผ่านกิโล10สัตหีบเกตแก้วบางเสเลบ้าท่านอำเภอลงโป๊ะอุดมศรีราชาบางแสนนะฮะชานทัวร์ก็สาย827ระยองนครพนมวิศวกรเสนาโคราชระยองครับอันนี้303ระยองพัทยาชลบุรีเฉลิมไทยพัทยาเปิดโทร0851017772ครับ
ตาม Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับนี่ครับก็บขส.ระยองจะอยู่นอกเมืองถ้าติดต่อเข้ามาเนี่ยก็นั่งรถสองแถวมาได้จากบขส.1แท็กซี่มาก็คงเสียค่าใช้จ่ายสูงสุดครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ